ง่ายมันมีเจ็บปวดไหมมันมีก้อนแล้วมันก็มีปวดด้วยค่ะปวดด้วยค่ะเป็นก้อนด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้ปวดค่ะแล้วก็มีตรงชาตรงแขนก็ปวดหัวด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ปวดหัวนะแหวนนี้เก็บไว้ให้ดีผมจะรู้แหวนวงนี้ฮะตั้งแต่วันที่1มกราคม37ที่ผมพูดถึงผมไปดูคนเขาแบกขายผมหยิบมันปุ๊บเนี่ยร่วงหมดทั้งวงเลยแค่ผมหยิบนะมันหลุดแล้วก็ร่วงเลยเนี่ยแม่ค้าเขาบอกเฮ้ยทำไมแค่จับเนี่ยเขาไม่ให้ผมดูก็ยื่นมือแต่มือนะยื่นไปผมก็จับแค่ผมจับเนี่ยร่วงเลยครับแปลว่ามันแพ้ทางผมผมเลยบอกว่าแม่ค้าขายเท่าไหร่ไม่รู้ผมบอกว่าอย่าให้ต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้นะผมจะรู้แหวนตรงนี้ไม่รู้ใครเป็นคนทำไม่รู้ผมรู้ข้างในด้วยมันคืออะไรแต่ผมโดนแพ้ทางผมเอาออกได้ไหมไม่เขาบอกว่าดีแพ้ทางผมดูแค่วางใส่มือผมล่วงเลยทันทีแม่ค้าก็ตกใจวันนั้นเป็นวันที่เกิดหลายอย่างเหมือนกันก็เลยแพ้ทางผมแปลว่าอะไรครับผมรู้ว่าสิ่งนี้คนที่เขาทำนะเขาจะมีศักยภาพทางจิตค่อนข้างจะสูงอันนี้คือคุณมองแล้วรู้ครับผมจะรู้เลยนะผมบอกมันแพ้ทางผมก็แปลว่าเพียงแต่มาอยู่ที่มือผมเขาก็ละลายแล้วเข้าใจไหมมันแพ้ผมแทนพูดมันจะพูดสำทับผมทำลายไม่ใช่ผมบอกดูไว้ดีนะมีไว้ใช้แล้วก็เก็บไว้ให้ดีทุกคนถ้าผมเห็นใครเห็นแบบนี้ใช่ไหมบอกว่าดีก็พอแล้วอย่าไปคิดเอาเลยโอเคนะใส่ไว้ดีอย่าทิ้งโอเคไหมครับคำว่าแพ้พวกนี้แพ้พลังผมรู้สึกปวดที่ไหล่แขนแล้วก็ล้าสองสามวันคอยดูมันจะหายครับผมจับเลยแล้วก็จะหายแล้วแพ้ปวดโทษครับเจ็บแล้วบอกท้องเธอนี่ปวดเนี่ยหายแน่นอนเลยครับแต่ตัวที่มันก้อนไม่แน่ใจนะก่อนถ้าหากว่ามันไม่ปวดแล้วก็ไปผ่าทิ้งเอาไว้หนึ่งก่อนนะไม่ผ่าได้ไหมคะหนูไม่อยากผ่าถ้าพูดถึงว่ารอบสองไปเลยถ้าไม่ปวดก็ดูว่ามันก้อนใหญ่ไหมไม่ปวดแล้วก็ไม่เพิ่มขึ้นมาก็โอเคถ้าไม่ปวดแล้วก็ไม่โตเพิ่มนะครับโอเคสังเกตจะเริ่มเบาแล้วนะถามว่าหายปวดจริงไหมสะบัดเองสิหมดไหมหมดแน่นะเบาแน่นะอย่ามัวแต่ค่าค่าเบาแน่นะยังเจ็บอยู่ยังมีอยู่เนาะจุดไหนนิ้วแตะข้อพับหรือเปล่าเลยมันข้อพับหรือเปล่ากล้ามเนื้อเอาแน่ๆเขาจะชัดทำไปเถอะผมบอกให้รู้ล่วงหน้าแล้วเวลาผมสัมผัสจะเบาหายหมดThank you.
จะสู้ผมอ่อนตา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 มอ่อนไปจะสู้กันเป็นผู้รับจะสู้ให้นึกซะว่ากำลังโยนฟุตบอลส่งฟุตบอลพอโยนปุ๊บแปลว่าฝ่ายคนก็ต้องเป็นฝ่ายรับให้ทำใจเป็นฝ่ายรับลูกฟุตบอลแบบเดียวความรู้สึกเดียววางความรู้สึกไว้แบบนั้นทำงานเป็นผู้รับไม่ใช่เป็นผู้ส่งโอเคไหมโทษครับจะไปถึงหัวนะที่นี่นะไหวไหมหลังค่ะได้อยู่ค่ะไหวนะค่ะหลายไหวไหมครับค่ะไหวอยู่ค่ะสังเกตผมจะแยกมันจากกันนะเป็นผู้รับเป็นผู้ตามนั่นครับหายใจไว้ไหวไหมไหวค่ะหายใจไว้อย่างเดียวทุกครั้งเวลาผมกดมันจะรู้สึกว่าตึงเจ็บแต่เวลาปล่อยปุ๊บทุกครั้งมันจะเบาต่อคำถามเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมครับไม่ค่ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บแค่นี้พอละโทษครับโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บถามว่าเจ็บไหมไม่สนใจก้อนสนใจคำว่าเจ็บโอเคครับสังเกตที่เจ็บที่ว่ามันจะหายเจ็บปวดจะหายโทษครับต่อคำถามไหวไหมครับไปแล้วครับสามสองปึ๊บเบามากไหมท้องใส่ขยับเองให้มันเต็มลงให้มันสุดขึ้นให้มันสุดให้มันเต็มต่อไปจะให้เบาหัวที่บอกว่าปวดหัวนั่งให้ตั้งฉากเลยโทษครับสังเกตปึ๊บทีนึงทีนึงถามว่าเบาหัวไหมครับเบามากเบาหมดหายปวดแน่นะหายแน่นะลุกเดินสิครับก้มเหนื่อยขยับตัว before กับ after สิก่อนหน้านี้กับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมเอาปวดหัวเอามือออกเอาเจ็บออกนั่งขยับไปหมดเลยนั่งยองลุกขึ้นพวกนี้อยู่ในธรรมชาตินั่งพื้นเป็นธรรมชาติไปหย่อนนะจบไหมเจ็บหรือเจ็บเจ็บใช่ไหมเอาล่ะปล่อยเข้าใจกันสักครึ่งชั่วโมงบรรยาถ้าผมทำให้เจ็บผมต้องทำให้หายเจ็บได้ฟังคนที่เขาที่เรามั่นใจว่าคนนี้แค่นั้นแค่นี้ขอใ
จ็บคือพระเดชหายเจ็บคือพระคุณมือผมจะเป็นอย่างนี้ท้องสิจะบอกว่าเจ็บปวดนั่นเมงไหมหลุดไหมเราไม่ถึงเราก็ว้าวเลยนะคืออาทิตย์หนึ่งเราว้าวสักทีมีนิดหน่อยแล้วถ้าเราสามารถว้าวให้ได้เกิดขึ้นต่อมีตึงตึงอยู่ลองทิ้งเต็มร้อยไปเลยครับทิ้งไม่แต่ผมดึงแผลต้องการให้เอ็นตัวถอยออกมาถอยออกมาแล้วพิงเพื่อเอ็นนานแหละครับแต่อยากรู้กันเนี่ยยูก็ตายเจอเลยนะระบบเป็นหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหมดที่นี่หมดเป็นหมดถ้าจะเอาตอนแบบนี้ไม่เป็นไรก็จะหายเจ็บนะครับว่าอย่าลงนะเหมือนผมจะบอกว่าอยู่ระบาดรับไม่ได้เลยอยู่ต้องบอกนะอยู่รับได้อยู่ต้องบอกทุกคู่เลยตอนนี้จะมีการถ้าคิดว่าจะเดินสายตามชาและนี่มันเป็นทำไมเรียกอาสาตอนที่มันเริ่มต้นเป็นอาสาไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกเลยเนี่ยที่ทำตัวเอิ้นไปอยู่ออสเตรเลียบ้านเขาเนี่ยมีที่มองสุดลูกตามีจุดวิวนั้นเลยแต่ทำไมเราหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกแน่นพอมันแน่นจะทำยังไงทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกต์อาหารก็ดีเตรียมอย่างผมเนี่ย5ดาวพอเตือนมาแล้วสักครึ่งคืนนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วความสุขไม่ใช่แล้วอันนี้คือความคิดเองที่จะคิดแต่ตอนที่มันเป็นมันหายใจไม่ได้ก็หายใจไม่ได้แล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าคุณหมอเคยพูดไว้ว่าตอนที่ขึ้นไป1 2 3 4 5ตอนหายใจแล้วเราก็เกิดอาการใช่ก็เลยประมาณเสร็จหมดไหมท้องจนทำการกลายว่าอันยังไรไม่เข้ากับหัวใจเดินสิใช้ชีวิตแบบให้มันคล่องไปเลยกระโดดดิ้งเต้นไปเลยไม่ต้องไปถนอมมันที่นี่นะ เดินเหินนั่งนั่งไม่ต้องถนอม เดินเหินที่นี่ไม่ต้องถนอมให้มันไม่รู้จักหมอใช่ไหมครับไม่รู้จักหมอต้องฟังนั่งก่อนนะนั่ง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 ไปนั่งไปนั่งไปนั่งเลยไม่เอาทำอะไรอย่าไปทำนั่งก่อนนั่งสบายยังไงดีขึ้นไหมครับให้คะแนนตัวเองซิดีขึ้นเท่าไหร่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลเมื่อกี้มองก่อนผลมากค่ะ
ดหัวเมื่อพารามาสองรู้กินพารามาสองนี่ตอนนี้รู้สึกดีไอ้นั่นมันคืออดีตแต่พูดถึงตอนนี้ว่าประมวลผลแล้วเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับบอกผมเลยครับ60 70 80 90แล้วก็คิดตอบเลยครับเท่าไหร่นะ50 50แน่นะแน่นะต้องการเท่าไหร่ต้องการ 100% ต้องการ100นะเอา2หารนะอย่าหัวเราะเอา2หารนะจะช่วยครั้งนึงเอา2หารเดินครึ่งทางนะมี50แล้วต้องการ100เอา2หารไม่ต้องขยับตัวเอา2หารจะได้มันจะได้เจินครึ่งทางตรงนี้นะที่ว่าเนี่ยดูซิว่าตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมครับมันจะเพิ่มไปเล็กน้อยสองน้อยไหวไหมครับไปไหมครับคอยดูนะจาก50จะขึ้นไหม3 2อึ๊บอึ๊บอึ๊บนั่งให้ตรงจาก50ขึ้นไหมหรือว่าแย่กว่าเดิมไม่ได้แย่นะคะหือไม่ได้แย่นะคะแน่ใจเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับเยอะเลยเยอะเลยเป็นภาษาโบราณตอบเลยครับภาษาสมัยนี้เขาเรียกเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มมาอีกสิบเนาะแน่ใจเป็น60พอใจยังได้ค่ะพอใจไหมมันจะเป็นคำถามต่อไปว่าเมื่อกี้นี่เจ็บไหมถ้าหากว่าต้องการเพิ่มอีกมันจะเจ็บมากกว่านี้อีกจะให้ดีความสุขที่ความพอใจพรุ่งนี้บริเวณนี้ยังมีอีกแปลว่าเพิ่มความถี่มาโอเคไหมครับครั้งนี้น่าจะพอใจเนาะเพราะว่าถ้าที่ผมจับแล้วมันก็แข็งเหมือนกันนะแข็งเต็มช่องท้องใช่ไหมเอา60เนาะโอเคครับอันนี้ผมทำลายหมดแล้วอันนี้ทำลายหมดทำลายหมดไม่มีใครไปทำอะไรเนาะโอเคจบ